สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูในที่ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งเจ๋งๆมากๆเลยมีข่าวที่เพื่อนๆบอกว่าแม่ค้าขายของซื้อมาจากประตูน้ำแล้วขายทางออนไลน์ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วซื้อจากประตูน้ำมาขายออนไลน์แล้วมีคนมาไลฟ์สดหน้านะฮะร้านขายส่งเลยจะเป็นยังไงจะตอบให้ครับนี่คือนะฮะเพื่อนๆจะตกใจคนธรรมดาเข้าไม่ได้ผมพูดใหม่นะคนธรรมดาจะเข้าไม่ได้ที่นี่เป็นร้านขายส่งนะฮะร้านขายส่งก็คือมีนะฮะนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาเป็นกาแฟเป็นเหล้าเป็นนะฮะเครื่องสำอางอุด้งอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดนี้คือของขายสดขายส่งเท่านั้นนะเพื่อนๆขายส่งนะฮะเพราะฉะนั้นการขายส่งพวกนี้นะฮะคนที่ไม่มีบัตรจะขายไม่ได้นะราคานี่จะถูกต่างๆกันประมาณ30ถึงนะฮะ 100% เลยบางอย่างนะฮะถุงแบบเนี้ยนะฮะนะฮะอย่างเนี้ยธรรมดาถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยอาจจะประมาณ400เยนแต่ที่นี่คือประมาณ200กว่าเยนเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหลายคนก็อยากจะมาซื้อที่นี่แล้วไปขายส่งแต่ถ้าคุณไม่มีบัตรจะเข้าไม่ได้ครับถ้าคุณไม่มีบัตรคุณจะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไทยหลายคนอยากจะซื้อของแล้วเอาไปส่งที่ประเทศไทยนะฝากทางเรือหรือทางเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่จะต้องมาซื้อขายส่งแบบนี้แล้วถ้าทุกคนเข้ามาในตึกนี้ได้หมดนะฮะทุกคนก็จะได้ในราคาขายส่งแต่ไม่มีบัตรครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะนี่คือโอกาสพิเศษคนธรรมดาจะไม่มีโอกาสได้เห็นกันนะฮะนะฮะไม่มีโอกาสได้เห็นกันนี่ถ้าก็เป็นข้าวนะนี่ก็เป็นข้าวนะเป็นข้าวพวกขายส่งเพื่อจะเป็นนะฮะน้ำชาอะไรต่างๆนี่ก็ชานะชานี่เขียน900เยนจริงๆนะธรรมดาเนี่ยนะครับมันเป็น1,000เยนเลยนะฮะขนมอะไรต่างๆที่นะทั้งหมดนี้ คนที่เป็นนะฮะขายปลีกเป็นร้านค้าอะไรต่างๆนะฮะจะต้องมาซื้อที่นี่เพราะว่าซื้อไปขายปลีกต่างหากเพราะนี้เป็นร้านขายส่งมันจะมีหลายโซนครับนี่ก็คือทางด้านอะไรครับด้านพวกปลากระป๋องนะฮะดูดิ76เยนเนี่ยธรรมดาข้างนอกเป็น100เยนนะฮะนี่ปลาสบะโอ้โหนี่76เยนถูกมากข้างนอกนี่300เยนเลยนะถูกมากนะต้องมีสมาชิกนะครับเดี๋ยวสมาชิกเพื่อนๆถ้าคุณได้ของถูกๆแล้วไปขายที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นป๊อกกี้หรือเป็นขนมอะไรก็แล้วแต่นะโอ้นี่ปลานี่ไงโอ้โหถูกๆมากๆเลยอ่ะโอ้นะฮะปลาอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์และใครอยากจะได้ราคานะฮะไปขายต่อที่ประเทศไทยนี่คุณก็กำไรแล้วนะฮะนี่ปลาปูนี่พ่อผมชอบเฮ้ยทำไมเงี้ยเหรอเฮ้ยถูกจังมันปูเฮ้ยจริงดิเออกลับมาแล้วแต่ที่ขึ้นไม่ค่อยดีเลยเนาะมันด้านนู้นขึ้นไม่ค่อยดีเนาะเพื่อนๆอ่ะกลับไปใหม่เฮ้ยทำไมมันปูราคาถูกมากขึ้นมาตรงนี้แล้วขึ้นไม่ค่อยดีเนาะเฮ้ยเนี่ยมันปูเนี่ยธรรมดากระป๋องละ300เยนนะ300เยนนี่เหลือ113อ่ะคิดดูดิถูกกว่าครึ่งเลยนะฮะนะพาเพื่อนๆมาชมกันก็คือระบบของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเป็นระบบที่ถ้าคนใครก็มาขายได้สวยเลยนะร้านขายส่งก็อยู่ไม่รอดแล้วคนขายปลีกก็อยู่ไม่รอดก็เลยเป็นอย่างนี้ครับในวันเราได้โอกาสมานะครับไปหาคุณดำถ้าเป็นโอกาสฝากแชร์ด้วยครับอยากใครอยากได้ของญี่ปุ่นไปขายที่เมืองไทยในราคาที่ถูกก็ต้องติดต่อเลยไปคุณดำใครอยากได้ราคานะในราคาที่ถูกนะเจ๋งมากอันนี้ธรรมดาเท่าไหร่ครับจะไปดูต่อที่เวโนะนะในคีย์คอฟฟี่เงี้ยนะธรรมดา298เยนนี่ว่าน่าจะ500เยนอย่างนั้นเนี่ยใช่เจ้านั้น โอเคอันนี้ก็ถูกใช่ไหมฮะอันนี้ก็ถูกนะเดี๋ยวไปดูในร้านค้าต่างๆจะเป็นยังไงนะว่าต่างกันยังไง